It's time now. Our one map of Sanhok here for the day is about to begin. Let's head over to the commentators team for all of the action. It's game number four of the day. Yes, that is correct. Gone are the Dust Devils, Deserts, and Hot Sun of Miramar. We are now going on to Sanhok to see who can even try to catch up with Gen.G at this point. It's got to be done now. The time is running out. The time is now, and strike while the iron is hot, which is the fact that Gen.G picked up 0 points in that last game. Yes. 11-point differential for FaZe. It's 19 points for 4AM, 35 for Genesis, and 36 for Enter Sports. That's the top five at the moment. Sanhok yesterday, there was pretty much nothing for Gen.G. It was either 1 or 0 points. Mm. Will that replicate again here today? And if it does, very well could find ourselves with a new front runner going into the last two games. เอาละครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่เกมที่4นะครับผมในรอบ Grand Final Day 2นะครับผมในแผนที่ซานฮอกนะครับหลายเครื่องบินจากซ้ายไปขวาครับผมก็สำหรับทัวร์นาเมนต์ PGC นะครับผมหรือว่า PUBG Global Championship 2019นะฮะเราเหลือกันอีก3เกมรวมถึงเกมนี้ด้วยนะครับถึงจะรู้ว่าใครจะเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในโลกของปี2019นี้นะครับผมใช่ครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ใน Gen.G เนี่ยนำอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่ 100% นะอย่างที่เราแจ้งไว้ใช่ครับต้นวันนี้นะครับผมโดนไล่มาโดย 4M แล้วก็เฟดแคนนะฮะถึงแม้จะไล่มาห่างๆแต่ต้องบอกเลยว่าถ้ายังบูดแบบเกมเมื่อกี้อยู่เนี่ยมีสิทธิ์ครับผมใช่ครับแล้วซานฮอกเป็นแมปที่เมื่อวานเนี่ยเจนจีเนี่ยตอนแรกเข้าไปดีด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำอีท่าไหนฮะโดนนาวี4คนแงะทิ้งหมดเลยนะในบ้านด้วยนะครับผมโดนนอกบ้านงัดออกไปเลยโอ้แล้วดูวงฮันนี่เจนจีด้วยครับเจนจีต้องมูฟเข้าวงในเฟดแรกนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ยังไงก็ฝากกดถูกใจเพจแล้วด้วยฮะแล้วก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้ครับรวมไปถึงยังไงก็ฝากแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดกันด้วยครับเข้ามาดูกันเยอะๆครับครับผมถ้ามองจากมุมนี้นะผมคิดว่าเจนจีเนี่ยมูฟลำบากครับเพราะว่าด้านบนที่จะเข้ามาเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเลยครับต้องรู้ครับต้องดูครับ TSM ครับ TSM เนี่ยเป็นทีมที่ผมคิดว่าน่าจะเต็งแชมป์นะแต่สุดท้ายแล้วพอเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศแล้วเนี่ยโอ้โหเล่นผิดฟอร์มมากๆเลยจากรอบเซมิกับรอบกรุ๊ปสเตจนะครับลูกทเวลครับเห็นแล้วฮะเห็นแล้วครับแต่ยังไม่ยิงครับผมแต่สำหรับทีเอ็มอ่ะโดยส่วนตัวผมนะผมมองว่าวันที่เขาควอลิฟายเข้ามาเนี่ยในสกอร์สูงๆตอนนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟอร์มที่ดีวันนึงเท่านั้นเองเพราะว่าจากที่ผมดู PL เนี่ยทีเอ็มเป็นทีมที่ถ้าเกิดวันไหนไม่มาก็คือหายไปเลยเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดวันไหนมาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะปาระเบิดหรือว่าการไลน์มูฟอะไรเนี่ยเอาเรื่องใช่ครับนะครับผมเดอะรัมเบิลครับทีมที่ได้สิทธิ์แทน SGD หรือว่า Sky Gaming ดักลักจากประเทศเวียดนามครับแล้วเข้ามาอยู่ในรอบชิงชนะเลิศได้ครับถือว่าคุ้มค่าเลยฮะใช่ครับผมซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าปีหน้าเนี่ยโควต้าของสวิตเซอร์แลนด์เราจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็สถานที่จัดไฟนอลเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีส่วนสำคัญมากนะฮะในการขอวีซ่าต้องรอดูว่าจะยังคงเป็นอเมริกาเหมือนเดิมหรือว่าจะกลับมาในโซนเอเชียของเราอย่างเกาหลีเกาหลีแน่ๆผมว่านะปีหน้าครับขอภาวนาให้เป็นเกาหลีแล้วกันครับจะได้ไม่ต้องติดวีซ่าใช่ฮะคือบางประเทศเนี่ยอาจจะต้องขอแต่ว่ามันก็คงไม่ยากเท่ากับอเมริกาใช่โอ้โหลูเฟตแคนครับเข้ามาชิดเอ็นตัดเอและเอ็นตัดเอเนี่ยออกอันดับที่16 3เกมติดนะครับถ้าเป็นเกมนี้อีกจะเป็น4เกมติดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสถิติของ PGC เหมือนกันนะครับผม3เกมติดก็สถิติแล้วตอนนี้ครับผมแล้วดูว่าไหลเข้ามาเห็นแล้วครับผมจอยโอ้เรียบร้อยแบบนี้ฮะโอ้โหโดนครอสไฟยิงกันนะอีซี่เฮดช็อตใส่จอยแล้วเป็นศพแรกอีกแล้วครับจอยเอ็นตัดเอเป็นศพแรกของเกมเกือบทุกตาเลยหรือเปล่าครับใช่ครับมีแค่เกมแรกนะที่ไปเปิดเขาก่อนแล้วหาย4แล้วดูว่าอีตี้ตรวจมานี่ครับผมมิกกี้ฮะจากเอ็นตัดเอทน็อกดาวน์ลงไปเหมือนกันครับผมยิงลอดบันไดใต้บ้านกันมานะฮะคือไม่ใช่วันของเขาครับฝันร้ายจะจัดครับเอ็นตัดเอทครับวันสุดท้ายด้วยฮะไหลมาแบบนี้ด้านหน้ามีทางด้านของ 4AM ครับผมโอ้ยยังไม่จอดด้วยผมว่าใจไม่มาแล้วเอ็นตัดเอทครับ
ใจตอนนี้น่าจะแบบเล่นประคองเอาแรงแล้วป่ะใจคือแบบใจท้อแน่ถ้าเป็นผมนะแต่อย่าเพิ่งท้อครับอีก3เกมแต่ว่าถ้าทรงแบบนี้คือเสียทรงไปแล้วครับครับผมถ้าจะกลับมาได้นี่ต้องพรุ่งนี้เลยฮะซึ่งพรุ่งนี้ไม่มีแล้วด้วยครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วมีลูกใช้ QBU H ช็อตใส่โดย่าน็อกดาวน์ไปกับเอ็นตัดฟอร์สกับเอ็นตัดเอทขึ้นมาในคิวฟีดรัวๆเลยตั้งแต่3เกมที่ผ่านมาแล้วคือเป็นคิวฟีดอันสุดท้ายก็คือโดนยิงน็อกนั่นเองครับโอ้โหและเก็บออกเกมเลยครับผมซานป้าโอ้โหหายไปอีก1เอ็นตัดฟอร์สครับเอ็นตัดเอทโดนไป2เอ็นตัดฟอร์สโดนไป1ฮะวันนี้ OGN ครับไม่ได้เล่นที่ OGN แล้วไงมาเล่นที่โอ๊คแลนด์ครับเมื่อกี้สถิติขึ้นมานะว่า KMI เนี่ยเป็นผู้นำร่วมนะฮะในการคิวต่อ1แมตช์นะครับผมก็น่าจะเท่ากับเอชวินเมื่อกี้ไงคนละ6นะใช่ไหมเอชวิน6ป่ะหรือ5เหมือนจะ5นะครับนั่นแปลว่าต้องมีอีกสัก1คนอ่ะที่ได้1เกมได้6คิวนะครับผมครับผมเฮลเลนครับจาก T1 ครับสกอร์ขึ้นมาตอนนี้มอสคิวนะครับผมเป็น BO นะครับเจ็บล็อกก้าครับโอ้ยดิฟฮะดิฟแต่ดีฮะบักกี้มันเป็นรถที่ไม่ค่อยคว่ำง่ายครับครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงนี่คือคนที่ซ้อนหลังเนี่ยอากาศนี่คือกระเด็นไปแล้วนะกระเด็นนะไม่มีเข็มขัดด้วยนะใช่ครับผมจอดรถก่อนครับสำหรับทางด้าน SK Telecom T1 ครับถือว่าน่าประทับใจเหมือนกันนะสำหรับการเข้ามาคุมทีมครั้งแรกของโค้ชเขานะ SK และเข้ามาอยู่ในรอบชิงชนะเลิศ PUBG Global ครับครับผมอย่างน้อยคือเข้ามาในรอบไฟนอลได้นี่ก็ถือว่าสุดแล้วนะฮะเพราะว่ามันเกมที่ค่อนข้างยากนะใช่ครับกว่าจะฟันฝ่ามาจาก32ทีมนะเหลือ16ทีมนี่ไม่ง่ายนะครับผมดูฮะลายฟาร์มของทางหน้าของ 4M ฮะควอลี่ครับผมแบ่งกันฟาร์มชัดเจนครับทุกทีมนี่ที่วิ่งมาใกล้ๆกันนี่คือวิ่งมาเทรดของใช่ครับนะครับ WCK ครับหรือว่า WKickตัดสินใจวิ่งข้ามสะพานหรือเปล่าอีกฝั่งนึงเป็น 4M ที่เป็น C9 อยู่ในน้ำอยู่นะครับเฟส2นี่ผมเข้าใจว่าน่าจะมีปะทะแน่นอนนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในมินิแมปเนี่ยหลายๆทีมอยู่ใกล้กันจัดๆเลยครับผมใช่ครับนี่ฮะ 4M ขยับผ่านน้ำไปเรียบร้อยแล้วฮะ1คนครับผมลึก3ฮะยังไม่ขยับแต่ว่าตรงนี้นี่ขยับผ่านสะพานมาเลยฮะนี่ฮะผู้เล่นคนแรกของ 4M ที่ข้ามฝั่งมาได้ไอ้2คนเนี่ยล็อกให้เพื่อนอยู่ครับ WCK น่าจะเห็นครับแบบนี้มีหันขวาไป2คนฮะค่อยๆเดินครับผมไม่รีบฮะโอ้แบบนี้ไม่น่าสนใจแล้วครับ WCK ใช่ครับผมเราวงอัปเดตครับอยู่นอกวงอยู่ T1 อัปเดตมาด้านขวาครับแล้ว 4AM อยู่กลางวงรวมไปถึง WCK ที่ยังไม่ต้องมูฟครับ 4AM ครับอยู่กลางวงเลยฮะจากที่ขยับเข้ามายังกักแม่น้ำด้านขวาอยู่นะฮะเผื่อวงดีดกลับไปนะผมเป็นหน้าของ Xlu กับเหมือนจะเป็น Forever ครับ Forever ครับโอ้แล้ว Gen.G นี่คือมูฟเข้ามาง่ายๆเลยครับเพราะว่าแต่ละทีเนี่ยไหลเข้ามาอยู่กลางวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมดู Moss Youth Vivon Com นะครับผมหรือว่าคอมโบปืนที่ใช้ในแมปนี้นะฮะ M4 ครับกับ QBU88 นั่นเองก็ QBU ก็คือปืนเคาะในแผนที่ซานฮอกนั่นเองครับใช่ครับผมแล้วโดย่าครับไปโดนครับมีลูกตัดน็อกดาวน์ลงไปครับผมไปนานแล้วโดย่าอันนี้เป็นรีเพย์อ๋อเห็นไหมครับผมคือต้องบอกเลยว่ายิงคอใส่หัวนะครับเมื่อกี้รีเพย์ใช่ครับต้องบอกเลยว่าการใช้ปืน M4 ในทัวร์นาเมนต์ของ PDC เนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้ก่อนแล้วตกรถไปแล้วเอโลแล้วหันกลับไปยิงอีกคนนึงอันซีวิลแต่ว่าอันซีวิลเหมือนจะรอดไปครับครับผมลงจากรถมาเลยฮะปะทะกับเก๊กครับหรือว่า Global Esports Excel ครับเอาแล้วเอาแล้วลียี่เฮชช็อตใส่เพอร์ดี้เคอร์ตี้ไปอีก1คนลาซารัสเหลือ2คนที่ยืนอยู่ครับโอ้โหทีมที่ฟอร์มดีๆในรอบควอลิฟายรอบเซมิไฟนอลนี่ซึมหมดเลยนะครับผมแล้วดูฮะเคเล่ไปตัด H Win ได้ครับโอ้แล้วเป็นลาช็อตครับของเชอร์รี่ป๊อปปิ้นครับโอ้ละสลัดสถานการณ์ลำบากครับลูกทเวลอยู่ด้านนอกด้วยด้านหลังเป็นเจนจีสองคนครับโอ้แล้วอันซิวิลนี่มีโอกาสโดนยิงหลังฮะลีโอรอโดดหรือเปล่าไม่โดดฮะจะไหลเข้าไปกับเพื่อนเลยโอ้แล้วออกแบบนี้มานี่เอาลูกทเวลขยับเหมือนกันครับผมเพอร์ดิเคอร์ตี้โดนซ้ำออกเกมไปแบบนี้นี่ฮะลูกทเวลยิงมาต้องขยับกลับมาก่อนครับผมและเคนะไปได้อันซิวิลได้จนได้ครับผมด้านบนมียิงเคาะมาเหมือนกันเคนสุดท้ายปิดอันติวิลออกเกมไปครับใช่ครับลูกทเวลคนเดียวต้องหาโพซิชั่นเล่นใหม่ครับกลางป่าถือว่าไม่ใช่ที่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ครับลาซาร่าเหลือคนเดียวฮะตั้งแต่ยังไม่ถึง10นาทีเลยครับผมตรงนี้ PO ครับ QBU
บริชาติเล่นกันไปครับคือเดินเข้ามาไหลเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าจะเข้ามาอยู่ค่อนข้างกลางวงแล้วด้วยนะครับแบบนี้โอ้แล้วจะไหลเข้าไปบ้านที่ทางหน้าของ WCK อยู่นะฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะขยับนะครับผมสำหรับ Genji มาฮะรีกุ๊ปกับเพื่อนครับแตมินกับโรกิโอ้แล้ว QM ยิงกับ 4M ฮะยิงคอร์สข้ามแม่น้ำกันไปครับผมมีลาสลัดนะฮะเมื่อกี้ลุคทาเวลขยับเข้าไปอยู่ใกล้ครับอีก55วินาทีครับวงอัปเดตในเฟสที่3ครับต้องรอดูฮะอาจจะยังไม่มีใครหายไปจากเฟสนี้นะครับ16ทีมยังอยู่ครบครับครับสีเก่าไวเลตครับ 4M คะแนนไม่ได้ห่างมากครับเอาจริงอันดับ1ถึง3ใน1 2 3ห่างกันทีละ10 10 10เกือบ10นะสำหรับเฟสแคนกับ GenG ครับโอ้ส่วนทิ้งอันดับที่4 5ไปค่อนข้างเยอะเลย20แต้มนะครับเกือบ20แต้มนะครับต้องบอกเลยว่ายังมีโอกาสอยู่นะตั้งแต่อันดับที่4ถึงอันดับที่10นะครับผมถ้าได้แชมป์แล้วคว้าแต้มต่อเกมเยอะๆนะแต่ต้องลุ้นภาวนาให้ทีมจากหัวตารางเนี่ยทำแต้มได้น้อยด้วยครับใช่ครับเฟดแคนห่างกับ GenG 1แชมป์นะครับผม 4M ห่างอยู่อีก2แชมป์นะครับต้องรอดูครับว่าแต่หลักๆเลยคือต้องลุ้นว่าไม่ให้ GenG ได้แต้มเลยนะครับผมใช่ครับวงอัปเดตให้กับทางด้านโอ้โหเทมโปสตอร์มกลางวงเลยครับGenG ต้องมูฟเข้าวงฮะแล้วดูฮะทางที่เขามูฟเนี่ยมี QM กับ 4M รอดักอยู่ครับโอ้โหแล้วดูนาวีฮะคือต้องมาเจอกับ WCK และ T1 ยังจุ่มบูโซนอยู่ด้านหน้าเป็นเดอะรัมเบอร์และเดอะรัมเบอร์เช็คขอบวงแบบนี้ถือว่าไม่ดีแล้วฮะ T1 โหเชอร์รี่ป๊อปปิ้นเหมือนเห็นครับเช็คอยู่แล้วอีซี่ได้ยินเสียงอัลเตเบคูณ2ครับ M4 ยังไงฮะใส่เอ็นเตอร์เอท2คนที่ยังเหลืออยู่ครับผมเอาแล้วฮะจอดด้านบนไปลงจากรถแล้วเล่นตรงป้อมปากการครับเหลียงอาปาคาโดนคอมาจากเอ็นตัสฟอร์ดอีก1ทีฮะดาเมจเข้าไปประมาณ10กว่าเท่านั้นครับโอ้โหรถกดยับเลยครับผมอีซี่วัดหัวฮะโอ้โหแล้วถือ M4 2กระบอกอีซี่ครับใช่ครับผมโอ้แต่อีซี่นี่หมวกแดงเลยนะฮะเม็ดเดียวอาจจะน็อกได้นะครับผมโอ้ทีวันโดนล้อมแบบนี้สถานการณ์ไม่ดีฮะอยู่ในนอกบูโซนด้วยครับแต่ว่าเหมือนจะทิ้งแล้วครับไมโครฟี่ครับโอ้ถือว่าเป็นแค่ UMP กับ QBU เท่านั้นครับไม่มีปืน AR หรือว่า Assault Rifle เลยไม่ฟูนะฮะตรงนี้สำหรับ The Lumber ครับใช่ครับเขาที่เห็นมีเชอร์รี่ป๊อปปี้นะที่ค่อนข้างฟูอยู่คนเดียวใช่ครับใครจะเปิดน็อกกันได้ก่อนครับตรงนี้ SK กับทางด้าน The Lumber ฮะแล้วอีก1ทีมที่กำลังจะเข้ามาแจมคือ Genesis ครับทางด้านนี้ก่อนครับ Nowiเข้ามาชิดบ้าน WCK แล้วครับฮาราดโอ้แล้วเหมือนจะได้ยินเสียงด้วยฮาราดฮะดูฮะพีครอแล้วครับใช่ครับผมจากอิสเลเป็นแค่2คนเท่านั้นนะฮะของ WCK เพราะว่าอีก2คนเนี่ยแยกเล่นไปแต่ว่าตรงนี้ฮะไวเลตมาเห็นทางด้านคู่หน้าของ WCK ก่อนครับผมแบบนี้ WCK ฮะรับการปะทะอยู่2ตี้เลยด้านหลังมีนาวีด้านหน้ามี 4M ครับผมอีกทางด้านนึงฮะล้อที่ดีไปตัดเอเลนจนได้แล้วตรงนี้ครับผมด้านซ้ายไหลมาแล้วครับผม Forever ระเบิดไล่ขวามาแบบนี้เรียบร้อยสเปย์ไปหายไหมหายครับผม Forever ฮะไหลขวามาสวยงามเลยครับผมและไลโบ XD กำลังจอกจากเกมไปเหมือนกันฮะโดย 4M 49โอ้โหคือเมื่อกี้ยิงทะลุสโมคเข้าไปเลยเชอร์รี่บ๊อบปินอีกด้านนึงฮะแชร์กันเองฮะกับทางด้านเดอะรัมเบอร์ครับดูฮะเอเดอร์หายไปแล้วทีวานครับผมแต่ว่าวาโดยังน็อกดาวน์เท่านั้นครับเข้ามาชิดตรงนี้ไรโบดีไม่น่ารอดเพราะว่าเพื่อนเนี่ยทิ้งไปแล้วครับไซเซนโอ้โหแล้วเป็นเดอะดัมเบอร์ปิดทีวานจบในดับที่16ครับด้วยแกรเนตอีก2ลูกครับแล้วไรโบดีโดนซ้ำจากฟอยว่าเข้ามาสเปคคูณ3มาคูณ3หูแล้วเบลลินคูณ3จัดว่าคุมอย่างนี้อาดาวซี่ไม่รอดเลยครับแบบนี้เลือดไหลตายไปครับเป็นศพของ CSM ครับใช่ครับผมและจากไฟเมื่อกี้ฮะเดอะดัมเบอร์ไม่เสียผู้เล่นเลยสักคนนะครับผมกูสตาร์พะได้ดาวซี่ไปโอ้ TSM ยังมีพอยังพอมีลุ้นนะถ้าได้แชมป์แล้วดูแล้วดูฮะขยับมาเป็นวนกลับมาเป็นลายเก่าของนาวีครับแล้วกำลังจะซ้อนหลังนาวีอีกทีนึงครับเพราะว่านาวีนี่ยังไม่ตี WCK ครับผมยังจดๆจ้องๆอยู่ฮะจนตอนนี้นี่ GenG เข้ามาชิดเรียบร้อยแล้วครับผมแล้ววงเจ็บอ่ะโอ้วงหนี GenG อีก1ทีไปให้กับเฟดแคนกลายเป็นว่าเฟดแคนอยู่กลางวงในเฟดที่สำคัญต่อในการไฟท์มากๆครับเฟสที่4ครับผมเทมโปซอมซึมเลยฮะตอนแรกอยู่กลางวงฮะคืออะไรอะวงกลายเป็นไปอยู่ขอบแล้วโอกาสที่จะไม่ได้เล่นเฟสหน้าเนี่ยต้องขยับเฟสหน้าเนี่ยสูงมากๆครับผมสำหรับเทมโปซอมแล้วเฟสแคนคือแบบมาจัดๆเลยนะใช่ครับผมบอกเลยว่าปิกเดมอัพคุณยังอยู่ไม่ผมทายเทมโปกับ QM เอ้ย TSM กับ QM เอาเหรอใช่ฮะ QM ผมเล่นดีไงในแบบทีมเวิร์คทีมไฟท์พวกเนี้ย
พอเข้ารอบชิงปุ๊บไปเจอของแข็งก็ไม่ไหวจริงๆนะแต่ต้องบอกเลยนะว่ารอบเซมิไฟนอลกับรอบควอลิฟายเนี่ยทีมไฟกับฟอร์เมชั่นเขาแข็งจริงนะ TSM QM เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นดั่งทีมไทยเนี่ยคือเดเชนะเดเชชุดดาวรุ่งเพราะว่าเขาก็อายุน้อยเหมือนกันนะครับผมเอาฮะแล้วไปเปิดน็อกได้ครับเนิร์ฟใส่วาโดไปครับผมเนี่ยดูดิเฟดลงมาฟาร์มแล้วขยับแค่นี้ฮะ3บ้านลายคล้ายๆเกมที่เขาได้แชมป์ขยับนิดเดียวครับแล้ววงดีถ่าเขาอย่างเดียวนะฮะต้องรอดูฮะว่าจะเป็นยังไงอ้าวฮาราดครับผมไปได้แทมีนครับแบบนี้นี่เฟดยิงเลยนะแล้วโลกี้เสียไปเอาแล้วฮะโดนแลกหน้าไปจังหวะนี้จิ้มอยู่แล้วนี่ฮะพีโอได้มาเหมือนกันก่อนจากกันครับผมได้ซีนายไปก่อนฮะ1คิวแต่ว่ากำลังจะเสียโลกี้ไปอีก1ฮะอุ๊ยแล้วโปก้าโมโลดอยใกล้กับพีโอมากๆครับผมแล้วฟอร์เวอร์ไปโดนไซเซนตัดน็อกด้วย QBU ครับแล้วออกจากเกมไปเลยครับโลกี้ฮะโปก้าโมโลดอยคูณ2อีกแล้วครับจริงๆอ่ะไม่มีโฮโลจริงๆไม่รู้ว่าเพราะอะไรจริงนะแต่ดูส่วนตัวพี่บอมบอกก็คือส่วนตัวผมเองผมก็เล่นโฮโลไม่เป็นเหมือนกันนะเอาแล้วมีการยิงกันตรงนี้เตอร์ตัดน็อกได้เป็นฮาราแต่ว่าไวเลตโดนเก็บไปจากไซเซนแล้วเนิร์ฟก็ไหลตายสุดท้ายเป็น WC คิกไม่รอดครับผมโดนเก็บ2ตี้ลุมมาจบในดับที่15รวมไปถึงเบตโตรอสไปโดนเอสเตอร์เฮดช็อตไปครับโอเอสเตอร์เกมนี้มาดีฮะแล้วดูฮะ 4AMจากที่ไปยัดเขาอ้าวเลสเตอร์ฮะออกจากเกมไปเหมือนกันนะแต่ว่าลาซาร่าครับจบอันดับที่14ลุคทเวลโดนจียี่นะผมยิงออกเกมไปไม่ชุบเลยครับเบตโตลอสไม่น่าจะชุบอ่ะแบบนี้แล้วลีโอฮะโอ้อีกทางด้านนึงไอ้ครูโดนเหมือนกันแล้วเอสเตอร์ฮะได้ไปตลอดไปกาวได้บูเฟงมาจังหวะนี้ที่กาวพีคอยู่เหลือคนเดียวที่ยังเล่นได้สเปย์ไปแล้วเรียบร้อยครับไม่ไหวฮะเจอ QM ฮะตรงออกเกมไปอันดับที่13โซฟียาซิกซิกครับกับเชียวเวยแล้วเรียบร้อยเลยฮะเจเนซิสจบอันดับที่12นั่นเองโอ้ 4M แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่3ไม่มีทางแซงเฟดแคร์ในเกมนี้และ QM ก็ตามไปครับผม QM ในอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะน่าจะอันดับที่10ตามไปด้วยนาวีอันดับที่9ครับออกรัวๆครับในเฟดนี้เฟดแคร์กับเทมโปมีบ้านให้เล่นและดูอัปคาน็อกดาวอยู่สุดท้ายโดนซ้ำออกจากเกมไปนี่ครับผม8ทีม25รายผมในเฟสที่5ครับ GSM ยังอยู่ได้ขอบวงฮะส่วน GenG ยังเหลือ PO คนเดียวครับขอบวงขวาไม่มีใครยุ่มเขาเลยครับใช่ครับแล้วดูฮะถ้าเกิดว่าโดนเฟสแคนเอาแต้มนี้ไปด้วยนะผมบอกเลยว่ายังเจ็บครับผมบอกเลยว่าแต้มให้ใครก็ได้นะที่ไม่ใช่เฟสแคนนะสำหรับ GenG ใช่ครับมี3แต้มครับ2แต้มจากเอสเตอร์1แต้มจาก PO นะครับผมทั้งหมดมาจากทางด้านของ Navi นั่นเอง POคิววียูครับกับ M4 มีแรงพอยต์นะครับผมตรงนี้สำหรับ GenG ส่วนใหญ่อ่ะคนที่เล่นมือเล่นปืน DMR เนี่ยจะเอาปืน DMR ไว้ช่องแรกนะครับช่อง2ป่ะช่องแรกช่องแรกไปถึงมือสไนนะจะเอา DMR ไว้ช่องแรกครับผมแต่ถ้าเป็นแอทแทคเกอร์ตำแหน่ง1 2เนี่ยแน่นอนคิวต้องเอาปืนเคาะไว้ช่อง2ครับผมเพราะว่าการที่สลับมาเลข1กับเลข2เนี่ยเลข1จะสลับขึ้นมาแล้วไวกว่าแล้วเอาอะไรไว้ช่อง3ครับติวานนท์นะตึกติวานนท์ช่อง3มันไม่ใช่ตึกติวานนท์มารีนนท์ไม่ใช่โอมาสักใกล้เลยเล่นผิดโอ้เดินออกมานิดเดียวถึงแล้วเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าแหมชงมาตอนเช้าครับผมนะครับผมคือจริงๆนะมันมีส่วนนะครับเอาปืนไว้ช่องแรกเนี่ยบอกเลยว่าควักปืนขึ้นมาเร็วกว่าช่องสองนะครับอันนี้คือคำนวณมาแล้วโดยส่วนตัวประมาณเสี้ยววิอ้าวแล้วไมโครฟี่ครับตรงนี้ยังไงเหลียงขึ้นมายิงวอลโดได้ไมโครฟี่ตัดอินดิโก้คืนมาแต่โคลาเอ็นตัดการนอนท่าเหลือ1 HP ยิงตะเปยจังหวะนี้เหลียงตัดอีก1เป็นเคเล่ยิงกันเองแล้วระเบิดย้อยๆเหลียงกระโดดออกมาไม่ทันแต่ว่ามันเลยไปครับ M4 ของเหลียงยังไงฮะอีก1ลูกของซองแจงทะแยงไหมเรียบร้อยอูตะว่า39 HP ครับผมหายไปเอาละฮะโอ้แบบนี้เอ็นตัดฟอร์ตัดไอเอ็นตัดตัดกันเองนะครับผมฟอร์กับเอทและเดอะลัมเบอร์อยู่ด้านหลังครับผมโอ้รับตึกหนักเลยอาเหลียงโอ้โหอาเหลียงครับผมเหลียงคงเฟืองยังไงไม่น่าไหวแล้วแบบนี้เหลือเก้าหยอดกับนิมหลบทันเอาฮะปั๊มเลือดขึ้นมาทันไหมไมโครฟี่เป็นศพไปแล้วผมตาไหลตายบูเฟตแคนถวายไปเลยครับวงเอาไปเลยฮะเกมนี้ยังไงได้แน่นอนครับผมแล้วดูฮะอาเหลียงครับพยายามจะต่อต้านอยู่ครับผมชิดหลังมาแล้วฮะแต่ว่าด้านหลังนี่มีอีกหนึ่งเหมือนกันครับผมเป็นเอ็นตัสฟอร์ดโอ้ยสักแป๊บมายิงหนึ่งเชอร์รี่ป๊อปปินพอต้องจางจังหวะนี้ชุบเหลียงดวงอีกแล้วเหลียงดวงแล้วเหลียงเหลือ20 HP โอ้อาเหลียงแบบสู้สุดๆอ่ะผมบอกเลยตรงนี้เดี๋ยวติดไม่เอาไม่เอาแล้วปั๊มขึ้นมาโอ้ระเบิดไม่ถึงโอ้เหลียงบอกพอแล้วเหลียงคนเดียวเหลียงโตคนเดียว
แล้วขออีกหนึ่งลูกตรงกลางวรยามาเรียบร้อยเหลียงคงเฟืองเหลียงบอกไม่ไหวแล้วไปอันดับที่8เลยครับไม่ไหวจริงฮะหนักจริงๆครับผมด้านหน้ากับด้านหลังนี่คือติดเลยนะผมแล้วตรงนี้ฮะเทมโปสตอร์มอาศัยจังหวะนี้เข้ามาแล้วเรียบร้อยเลยหรือเปล่าโดนซองแจกับเคเล่ตัดออกไปฮะซันป้าชากี้ยิงหลังฟรีแต่ว่าติดหินหมดเลยครับผมซองแจกนะซันป้าไปแล้วเรียบร้อยเลยผมชาร์จจอดนะด้านหลังเจนจีครับจบในอันดับที่7ปลายและเชอรี่บอบบี้โดน3จาก VC โอ้มีลูกระเบิดใส่เคเล่หายเลยกีฮะกระเด็นไป2แจงคนเดียว2แจงแทบยิงแทบยิงซ้ายขวาซ้ายเจ็บคนละนิดนึงติดหินเจ็บอีกนิดคนสุดท้ายของเทมโปไม่น่าไหวแล้วแบบนี้วงกินเรียบร้อยเทมโปสตอร์มออกจากสนามไปในอันดับที่6ฮะโดยวงกินนั่นเองฮะแต่เป็นศพของโอเจนเอ็นตัสฟอร์ด1คิวครับครับผมแล้วดูให้เอ็นตัสฟอร์ดยังได้ไปต่อครับท็อป5การันตีแน่นอนนะตรงนี้โอเฟดแคนนะฮะเฟดแคนยาวๆฮะ VC ยังเหลือครบครับ TSM ยังเหลือครบแต่ว่านี่ฮะเอ็นตัสฟอร์ดกับเดอะรัมเบอร์ฮะเหลือทีมละคนเท่านั้นเองเอาวะกำลังเดินเข้ามาและมีจุดให้เล่นด้านหน้าเป็นหินด้วยและนี่ขอน็อตเดียวก็พอครับผมกุสตาฟอันมา2เกมครับผมกุสตาฟแล้วดูว่าคะแนนตอนนี้ถ้าเฟดแคนได้แชมป์ครับถ้าเฟดแคนได้แชมป์ครับต้องดูเลยว่าจะได้คิวเท่าไหร่เท่านั้นเองเฟดแคนผมบอกเลยว่าปล่อยเสือเข้าป่าใช่ครับผมจริงๆฮะท่านผู้ชมครับคัมแบ็กในรอบเซมิแล้วถ้าเขาแชมป์คือช็อกโลกมากๆแล้วสุดท้ายทายเอาระเบิดเก็บ100 HD The Number จบในอันดับที่4ครับคนที่จะกำหมัดที่สุดคือใครรู้ไหมถ้าเกิดว่าเฟดแคนได้แชมป์ PO ครับโดนปาดหน้าไป2รายการเกาหลีใต้นะใช่กับอูบ้าใช่ครับผมต้องรอดูถ้าเฟดแคนได้จริงคือผมเอาจริงนะสั่งเสื้ออีกไหมสั่งเฟดแคนสั่งอีกสั่งผมสั่งเลยเฟดแคนครับคือต้องบอกเลยว่าเฟดแคนเนี่ยเอาจริงนะยิงไม่เยอะเท่าไหร่เอาจริงถ้าวัดกับเจนจีเนี่ยเจนจีเดินยิงดุกว่าใช่ครับวันนี้นะต้องบอกเลยว่าเจนจีดุจัดจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนะเจนจีครับเฟดแคนมาเกมท้ายเท่านั้นนะ20กว่าคิวครับแต่วันนี้บอกเลยว่ามาตรฐานของเฟดแคนดีกว่าเล็กน้อยนะดูในแรงคอยเกือบทุกเกมทุกเกมเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดคือยังไม่มีเกมบูดใช่ครับผมแต่เจนจีเนี่ยบูดไปแล้วนะ2เกมแต่ VC ไดครับ VC ไดเข้ามาหาเฟดแคนโอ้แล้วให้ฟาสเฟสเนียนอยู่1บ้านครับโอ้ไหลเข้ามาโดนยิงพรีไฟมาซัมเมอร์ให้ชนฟาสเฟสได้ก่อนครับเอาแล้วฮะเฟดแคนเหลือ3คนอูบ่าแล้วครับจะกลายเป็นว่าไม่ได้แชมป์หรือเปล่าโอ้ยยิงติดลือคืงหมดเลยฮะเฮ้ยตรงนี้ฟรีโอ้ยเข้าหัวเลยอ้าวแล้วน็อกครับอูบ่าโอ้นิ้วไวจัดครับตรงนี้กูนโอ้ยลากมาโอ้คอนโทรลครับคอนโทรลครับตรงนี้ใช่อูแล้วเดินฮะเดินเรียบร้อยครับแบบนี้ชายมาเก็บพะเอ็ม249ฮะและกูสตาไม่น่ารอดอูบ่าโดนเก็บจาก VC ไทยไปครับผมตอนนี้แฟนเกาหลีกำลังเชียร์ใครเฟดแคนออกจากเกมไปก่อนแล้วดีเจบอยเข้ามาเก็บไมเคิลครับไมเคิลโดนตามจากซัมเมอร์แล้วตรงนี้มาไล่ช็อตทางด้านไอโร่ไปฮะจากเฟดแคนจากอูบ้าที่ยิงตามไวแล้วกูตามโดนด้วยสุดท้ายทีเนี่ยไม่ดีเลยครับจบในอันดับที่3โดย VC ไอ้ VC เงียบมาทั้งเกมครับจะมาเล่นเฟดเดียวเลยหรือเปล่าแม็กซี่โอ้มาเฟดเดียวได้ไปยับยับเลยฮะแต้มเอาวะ2ทีม2ทีมเฟดแคนจะได้ไหมระเบิดดูเอ็มไล่แม็กซี่เปิดหัวซัมเมอร์ได้ก่อนครับเอาฮะท่านผู้ชมครับโดนยิงมาติดหินโอ้โหไปโดนขวายิงดูเอ็มเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเป็นอิซซี่ครับผม1ต่อ3ครับผมซัมเมอร์ยังนอนน็อกดาวน์อยู่นะผมอิซซี่เรียบร้อยเฟดแคนไม่ได้แชมป์ในเกมนี้ครับเป็น VC Gaming ครับผมจากประเทศจีนโอ้โหเวลาจีนได้แชมป์ทีไรนี่เสียงเฮดังด้านกว่าทุกทีมนะครับใช่ครับผมแต่เฟดแคนเกมนี้ได้ประมาณ6 7 8 9 4